รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย This is the voice The Voice All Stars presented by Toyota สนับสนุนโดยชนะของ The Voice All Star ซีซั่นนี้จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราเคยมีความฝันสุขร่วมกันครั้งหนึ่งแต่เส้นทางชีวิตที่มีขีดไว้ให้แยกจากอยากรู้ถ้าเธอยังไม่ไป Nobody knows มันจะเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ใกล้ๆมีคืนวันมีเวลาเดินร่วมทางกันนานกว่านั้น Nobody knows หลับตาแล้วฝันตาYou can call me มีเธอกับฉันอยู่ข้างกันคงดีคงทุกนาทีที่เธอมีให้ฉันสวยงามเป็นฝันถึงแม้ฉันนั้นรู้ตัวมาสายขอโทษที่สุดท้ายกลายเป็นคนทำให้เสียเธอไปได้แค่หวังลึกๆในใจให้เธอโชคดีเหมือนเธอเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ใกล้ๆมีคืนวันมีเวลาเดินร่วมทางกันนานกว่านั้น Nobody knows หลับตาแล้วฝันตามถึงวันที่สวยงามถึงเวลาที่ลืมตายังคงมีเธอกับฉันอยู่ข้างกันตรงนี้ได้แค่ไหนมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่ามันไม่มีโอกาสเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พอหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมถ้ารอให้ฉันมีหัวใจต้องรอให้โลกหมุนไปต่อว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันมีหัวใจ
ุนไปก่อนมันคงเป็นความรักคิดถึงว่าันคงเป็นความรักมึงออกเลยออกเลยเพื่อนขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับโค้ชแซมนะครับโค้ชของ The Voice Thailand ของเราอีกหนึ่งคนครับโอ้ขอบคุณโค้ชแซมมากๆนะครับที่แวะมานะครับโค้ชโจครับคิดถึงไหมครับคิดถึงมากครับคิดถึงมากภาพข้างหลังขึ้นมาเพลงขึ้นมาโอ้โหคิดถึงมากมากนะไม่คิดว่าจะมีช็อตซึ้งเลยนะหันหลังมาเจอภาพนี่แบบน้ำตารื้นนะพี่กบครับผมแน่นอนเราผ่านอะไรมาเยอะนะครับกับไม่ใช่กับเวทีแห่งนี้นะครับอยู่ๆหนังสือรุ่นขึ้นมาเมื่อกี้โค้ชคิมเลยครับคิดถึงไหมครับคิดถึงมากแล้วพอตอนก่อนกันตะกี้มันเหมือนแบบมันวึชมันแบบเหมือนย้อนเวลากลับไปในวันที่เราอยู่กันซีซั่นแรกแล้วเขานั่งอยู่ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอีกไม่นานป๊อกก็ตายแล้ว ต้องแอบถามว่าสแตมป์รีบไหมถ้ารีบไปก็เก้าอี้2ก่อนเลยเก้าอี้2น่าจะรอไม่นานกว่า โค้ชก้องครับเป็นไงครับได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งคิดถึงครับขอบคุณแซมมากที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันมาเจอกันนะครับคิดถึงน้องชายที่น่ารักน้องชายที่สุภาพเรียบร้อยถ่อมตัวตลอดเวลาแต่เต็มไปด้วยความสามารถคนนี้สุดยอดมากดีใจที่ได้เจอนะครับดีใจที่ได้เจอครับขอบคุณครับโค้ชบ๊อบเฮ้ยวันนี้เสื้อคุณเหมือนเฮ้ยเรามีอดีตร่วมกันคุณนายไงไม่รู้นะเรามีอดีตร่วมกันได้เหรอก็คือจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มาที่ The Voice แล้วแผ่นดินสะเทือนมากในวันนี้ผมถึงว่าทุกคนแม่งมองกูวันนี้แปลกๆแบบพี่ป๊อบมึงมาทำไมอ้าวมาด้วยเหรอแล้วพอเดินมาเปิดประตูเจอสแตมป์อ้าวเหมือนเปิดประตูไปเจอแฟนเก่าของแฟนแล้วเขาก็มีบรรยากาศร่วมกันมีความทรงจำร่วมกันอันดีสแตมป์ครับสวัสดีครับในฐานะแบบแฟน The Voice ขออนุญาตขอภาพนึงได้ไหมฮะอ๋ออะไรฮะคุณมาอยู่ตรงนี้หน่อยได้ป่ะทำอะไรฮะตันไปตันนะฮะเฮ้ยคัมแบ็กเสียดในกิกาโยอะฮะนี่ไงผมอยากเห็นภาพนี้แหละเออวันนี้ครับผมเข้าประกวดป๊อปปองกูลครับคืออันนี้จะมาประกวดผมอยากมาประกวดครับพี่ผม The White Kid ครับนี่คุณไม่เคยมาประกวดไม่เคยยืนตรงนั้นเลยใช่ป่ะไม่เคยแล้วผมก็คิดผมร้องไม่ได้ด้วยผมเพิ่งเห็นพี่ก้องเก็บภาพความทรงจำอยู่นะฮะใช่ตอนซีซั่นแรกแกยังไม่มีมือถือเลยนะฮะเนี่ย ตอนนั้นใช้โทรศัพท์สาธารณะอยู่ เดี๋ยวพี่ออกไปโทรศัพท์คือออกไปข้างนอกนี่สิบปีผ่านไปมีโทรศัพท์มือถือแล้วมีแล้วพัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปตอนผมไม่อยู่นะครับพี่ป๊อปครับครับผมอยากเห็นภาพนี้จริงๆนะผมก็อยากเห็นแต่ว่าแม่ผมคงไม่อยากเห็นครับคือตอนนี้ยังผ่อนแม่ไม่หมดเลยครับโทษทีเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวแม่จะโดนยึดไปก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตทำงานก่อนขออนุญาตแสดงอยู่ตรงนั้นแหละขอบคุณมากเลิฟยูโบรแล้วครับแน่นอนต้องขอบคุณมากๆนะครับโค้ชแตมนะครับอ่ะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยไหมครับได้ครับก็ฝากรายการ The Voice ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็มีผลงานเพลงยังออกอยู่นะครับแล้วก็ยังติดต่องานจ้างได้เสมอนะครับผมโอ้แตมพิวัฒน์ด้วยครับผมครับผมครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโค้ชแตมนะครับโค้ชของ The Voice ไทยแลนด์อีกหนึ่งคนครับขอบคุณมากๆครับที่แวะมาครับขอบคุณครับ Love you เอาละครับเดี๋ยวเราพบกับการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลกับ The Voice All Star เสียงจริงตัวจริง Presented by Toyota ครับ รอบเซมิไฟนอลอ่ะน้องแต่ละคนมีเมสเสจของเขาเขาได้ทำโจทย์ของเขาเองได้มีโอกาสทำงานในโจทย์ที่เขาตั้งขึ้นมาเองอ่ะมันสบายใจกว่าในฐานะโค้ชก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เพลงที่ถนัดได้เพลงที่เข้าข้อตัวเองที่สุดได้มีโอกาสปล่อยของที่ดีที่สุดที่เรียนถนัดที่สุดออกมาก็น่าจะเป็นรอบที่เดือดมากๆ
ไม่ไปตัดสินมันยังไงกันยิ่งปกติก็ยากอยู่แล้วแล้วนี่คือหัวกะทิมันก็แบบมันดีหมดอ่ะรอบเซมิไฟแนลเป็นรอบที่เครียดที่สุดอย่าว่าจะบีบใจเลยบีบไตแม่ด้วยมันต้องเหลือ2จริงๆอ่ะแล้วเราต้องมั่นใจว่า2คนเนี้ย1ทำได้ดีที่สุดในรอบนี้และสามารถไปสู้กับคนอื่นๆในรอบอื่นได้ด้วยโดยที่ของยังไม่หมดกับกติกาใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรอบเซมิไฟแนลกติกาก็คือว่าจะเหลือผู้แข่งขัน5คนใช่ไหมครับโค้ชจะมีสิทธิ์เซฟไว้ได้1คนอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นคะแนนรวมจากโค้ชทั้ง4คนร่วมกันให้ร้องจบให้คะแนนเลยขอเชิญโค้ชทั้ง4ท่านนะครับลงคะแนนได้เลยครับเลือกให้คะแนนทีมอื่นเอาจริงๆก็ไม่ยากเอาสำหรับผมคือทุกคนมันเก่งในเลเวลนี้แต่ใครพลาดผมก็แค่แบบดึงลงนิดๆหน่อยๆเป็นครั้งแรกของ The Voice ที่โค้ชสามารถตัดสินทีมอื่นได้แล้วก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับที่ต้องมารับหน้าที่อันภาระหนักอึ้งแบบนี้อีก3คนนั้นเขาจะชี้ว่าใครผิดมันก็จะกลายเป็นเหมือนเขาออกเสียงแทนประชาชนคนดูที่จะทำให้ได้อะไรที่มันตรงไปตรงมาที่สุดรอบเซมิไฟแนลทุกเพลงทุกโชว์สุดหมดช่วงหน้าพบกับการแข่งขันรอบเซมิไฟแนลจากทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมแมตช์ชีวิตในแบบคุณ All New Toyota A-Team นี่แหละรถของเราน้ำดื่มสิงผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงย่าหูอึ้งก้อยตักเพียงแก้ร้อนไหนเจ็บคอผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติที่จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลโค้ชเจนนิเฟอร์คิมก็ขอพาลูกทีมไปพักผ่อนหาของอร่อยอร่อยทานกันก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันจริงกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมนั่งไหนเนาะนั่งนี่นั่งนี่มานั่งนี่ก่อนที่มันจะมาเป็นอย่างเงี้ยชีวิตเรายากไหมยากค่ะมีได้เยอะล่าสุดบ้านโดนธนาคารไล่ที่บ้านก็ต้องพังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ต้องย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งใกล้ๆก็เหมือนแบบเพียวก็ทำงานใช้หนี้ให้แม่มาแบบ10ปีแต่มันก็ยังไม่หมดค่ะพี่คิมเพราะว่ามันไม่ได้มีงานตลอดเวลาเหมือนมาครั้งเนี้ยเหมือนแบบมาชุบชีวิตเพียวใหม่เสร็จแล้วค่ะโอ้ไม่ก็ทำคนละครานกีตาร์เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่มีใครรู้หรอกว่ากีตาร์โดนอะไรมาบ้างคือรู้สึกว่ากว่าจะมาร้องเพลงได้ขนาดเนี้ยมันไม่ได้ง่ายแต่ภาพของเราตรงนั้นเราไม่ได้แบบเราไม่ได้พูดกับใครเราไม่บอกกับใครเราออกไปเราก็พยายามเข้มแข็งในแบบของเราให้คนเห็นว่าเออเราเป็นยังไงอย่างไอ้แพรจ๋าเนี่ยมันเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยผมกูก็ต้องย้อมแต่งตัวกูก็แต่งตัวร้องเพลงกูเงินกูก็ได้น้อยเราเริ่มจากค่าแรงเท่าไหร่ชั่วโมงละ300แม่คือหนูชอบร้องเพลงแล้วหนูอยากเป็นนักร้องเหมือนไอเนี้ยเพลงมันจะร้อยล้านแล้วคนอื่นเนี่ยค่าแรงแบบ 30,000 50,000 ต่องานนะอีนี่ 7,000 บาทคริสตารู้ไหมว่าดูอยู่โชคดีมากที่พ่อแม่อยู่แบบมีเงินเลี้ยงดูอยู่นะคนอื่นๆอ่ะจะต้องร้องเพลงกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วเขาจะต้องคอยถามตัวเองว่า What am I doing here หลังจากนี้เราอาจจะเจออะไรที่แย่กว่านี้ให้เราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนึกถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วบอกถ้าเราไม่สบายใจโทรหาแม่นี่ไอ้พวกนี้กินกันเสร็จแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยโอ้เนี่ยพรุ่งนี้กี่โมงหนูจะพาไปปาร์ตี้ที่คอนโดหนูค่ะแม่เลยปาร์ตี้ปาร์ตี้กันให้สนุกเด็กๆเดี๋ยวไปเจอกันในรอบจริงๆเลยเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เหรอ
นอกจากวิวจะสวยแล้วนะเธอที่เนี่ยก็ยังมีเพลย์รูมมีเทียเตอร์รูมมีโคเวิร์กิ้งรูมมีสกายบาร์แล้วก็ฟิตเนสที่นี่เนี่ยเห็นซิตี้วิวด้วยนะจ๊ะ1 2 3ว้าว yes และผู้เข้าแข่งขันคนแรกของทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมที่จะขึ้นโชว์ที่โชว์ DC Hall ในรอบเซมิไฟแนลก็คือคุณกีตาร์เพลงในรอบเซมิไฟแนลครับก็ร้องเพลงคนไกลของน้องแพทริกกันันดาครับสำหรับเพลงนี้กีตาร์ก็ยังคงความเป็นเจ้าพ่อเพลงงานแต่งพอเรายืนฟังแล้วรู้สึกว่าอยากให้คนดูเห็นในมุมเนี้ยคือผมอยากร้องเพลงที่มันดูโรแมนติกอยู่แล้วเพราะว่าเรามาสายงานแต่งงาน เขาไม่ได้ร้องเพลงเก่งเฉพาะเพลงแจ๊สเพลงR&Bเขาร้องดีเราอยากให้คนดูเห็นในมุมทันสมัยไม่ใช่แค่แบบเป็นนักร้องที่ร้องเพลงฝรั่งตามงานอีเวนต์เฉยๆแต่เขาคือนักร้องที่เป็นศิลปินคนหนึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรอบนี้มาจะจอยเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนเอนจอยไปกับผมในเพลงนี้นะครับผมมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงนึงเชิดชายมีแสงสว่างยิ่งกว่าCry ยืนมองดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปแผ่ในใจได้แต่คิดถึงเธออยู่ตรงนี้ตัวเธออยู่ตรงนั้นเป็นไงบ้างเมื่อดวงจันทร์ขึ้นมาบนฟ้าเธอรู้สึกอย่างไร Oh baby อยากจะรู้ตอนนี้เธอทำอะไรเธออยู่ที่ไหนก็ไป Cause baby ฉันเป็นคนชอบคิดมากเกินไปห่วงเธอเกินไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่มาเจอกันในกุญแจมือทุกการจริงๆคิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอเวลากลับหนาวกลัวว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงในวันที่สองเรานั้นต้องไกลฉันสักการจะได้ไหมลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่ประจัดประจายไปทุกทางและทุกแห่งคนมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งเชิดชายมีแสงสว่างยิ่งกว่าใครเสียงปรบมือให้กับคุณกีตาร์นะครับจากทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับเชิญโค้ชทั้ง4ท่านนะครับลงคะแนนให้กับคุณกีตาร์ได้เลยครับและตอนนี้นะครับโค้ชทั้ง4ท่านก็ได้ลงคะแนนให้กับคุณกีตาร์เสร็จ
็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปพบกับคนต่อไปเลยนะครับคุณเพียวครับและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่กำลังเดินทางมาแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลเขาคือนักร้องสายดีว่าหนึ่งเดียวของทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมคุณเพียวเพลงที่เพียวเลือกมาร้องในรอบเซมิไฟแนลก็คือเพลงสั่งได้สั่งแล้วนะคะของพี่ต่ายอรทัยที่เลือกเพลงยุคทุ่งก็เพราะว่าอยากกลับไปในจุดที่เพียวได้เริ่มต้นมาแล้วมันสะท้อนถึงภูมิหลังของเพียวได้ดีที่สุดค่ะมันเป็นเพลงที่มีอารมณ์ของเพลงเยอะมากมากกว่าเทคนิคซึ่งเราอยากให้นางแสดงออกในแง่นั้นเพราะว่าเพียวจะใช้เทคนิคนำอารมณ์เพลงนี้เราอยากให้ใช้อารมณ์นำเทคนิคและเขาเลือกมาก็มันก็ดีอย่างนั้นจริงๆด้วยฝากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศและฝากให้ฝากชมฝากเชียร์เพียวแล้วก็ให้กำลังใจมาทั้งหน้าจอก็ได้ขอบคุณหลายๆจ้าเอาคืนบ่ได้ก็ผู้อายเคยตัวกันแล้วก็ยังจำฝังใจแต่ก็จากสิเหตุจังใดจังสิลืมอายได้สักทีเธอใดเธอนั้นตัวใจว่าให้เศร้าหาตั้งใจว่าสิสังคาแต่ก็เห็นบ่ได้สักทีสั่งได้สั่งแล้วบ่จงไว้เหตุแนวดอกก็อายมาหลอกมาตัวมาเห็นกันคักป่านี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้แม่นใจบ่มาทีได้ย้อนหักอายนิติเลยช้างบ่ได้ Oh no Oh no 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 Oh no Oh ใจนี่ no สั่งได้สั่งแล้วบ่จงไว้ก็อายมาหลอกมาตัวมาเห็นกันคักป่านนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้ลีบ่แม่นใจบ่มาดีได้ย้อนหักอายนิติเลยสั่งบ่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเพียวครับจากทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมนะครับขอเชิญโค้ชทั้ง4ท่านนะครับลงคะแนนให้กับคุณเพียวเลยครับไปพบกับคนต่อไปกันเลยนะครับคุณพระจ๋าครับและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปคือคุณพระจ๋าร้องไม่ดีจะค่อยดูจะหยิกแค่มัวแต่แต่งตัวอยู่เดี๋ยวไม่มีแรงไงแม่แต่งตัวแบบจะได้มีแรงขึ้นมาเนาะ
เลือกเพลงอะไรเลือกเพลงอะไรมาวันนี้ Hush Hush ค่ะแม่ก็ที่เลือกเพลงนี้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีในส่วนของพาร์ทช้าๆมันมีอารมณ์ให้คนที่ชมได้ติดตามนะคะทีนี้เรื่องคือหนูไม่เอาหนักเบาเลยลูกไม่ได้อย่าตะเบงตะบอนหนูต้องคิดถึงมินนิ่งความหมายของมันแม่คิมอะคือมองปาร์ทเดียวแม่รู้เลยอะแม่บอกเลยแบบตรงนี้ร้องแบบนี้แบบนี้นะอย่างที่ทุกคนทราบแล้วแม่จ๋าก็เพลงช้าก็ไม่ใช่สตรองพอยต์ของเราเท่าไหร่เนาะแต่วันนี้ก็เชื่อว่าตัวเองทำได้ค่ะหลังจากที่ได้ร้องกับคุณแม่แล้วเรามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นโชว์ที่ดีที่สุดโชว์หนึ่งของแพจ๋าI never needed you to point it out my wrong. I never needed pain. I never needed strain. My love for you was strong enough you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spent. I never asked for help. I take care of myself. I don't know why you think you've got a hold on me. And there's a little explanation.There isn't anything for you to say And my eyes hurt and shiver So look at me and listen to me Because I don't want to say another minute I don't want you There's nothing left to say Hush, 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 hush There ain't no other way I get the final say becauseBut then I spent so many nights thinking how you did me wrong Then I grew strong, I burned now to carry on Oh, 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 hush, 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 hush Our love is broken, I'm already broken Oh no, not I, I will survive Oh, as long as I know how to love, I know I stay aliveGot all my life to live, and I've got all my love to give, and I will survive. What you say? I will survive. Hey, hey. Hush, 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 hush. There ain't no other way. I get the final say. I don't want to stay another minute. I don't want you. There's nothing.คุณพระจ๋านะครับจากทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับขอเชิญโค้ชทั้ง4ท่านนะครับลงคะแนนให้กับคุณพระจ๋าได้เลยครับไปพบกับคนต่อไปกันเลยนะครับคุณคริสตาLNE มากกว่าแสงสว่างยาแก้ไอตราตะขาบ5ตัวชุ่มคอละลายเสมหะเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นภาษากายของคนผิวสวยและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
คือคุณคริสต้าเพลงที่คริสต้าเลือกมาร้องในเซมิไฟแนลชื่อเพลงตื่นจากฝันค่ะซึ่งคริสต้าก็ไม่เคยร้องแบบนี้ค่ะก็จะเป็นอีกแนวนึงเลยทุกๆคนก็คงเห็นคริสต้าร้องเพลงแต่เพลงสากลคริสต้าก็เลยอยากจะร้องเพลงไทยค่ะแต่ว่าคริสต้าก็กลัวว่าสำเนียงอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ความใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆพูดภาษาไทยน้อยก็เลยทำให้สำเนียงภาษาไทยไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแต่จริงแล้วเราอยากให้คนดูเห็นคริสต้าในอีกมุมนึงว่าน้องร้องเพลงไทยพร้อมมากนะข้อเสียเปรียบของคริสต้าจะกลายเป็นข้อได้เปรียบถ้าทำอะไรแล้วลูกเราได้เปรียบเราก็จะเอาสิ่งนั้นมาทำคริสต้าสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในค่ำคืนที่มีเพียงทั้งสองและดวงจันทร์คอยยังจำวันนั้นที่เจ้านั้นบอกจะห่างไกลตื่นขึ้นมาเท่านั้นคอยคิดว่ามันเพียงฝันไปโอ้ใจตื่นขึ้นมาจากฝันบ่มีเจ้านั้นเคียงข้างกายหลับตาลงครั้งใดก็เห็นแต่เจ้าอยู่เต็มหัวใจคอยหูว่าเจ้าต้องไปเมื่อถึงเวลาเจ้าก็ต้องไปดึงเจอรั้งเจ้าไว้ทุกใดคงเหลือแต่น้ำตาตอนนี้เจ้าเป็นฉันได้หัวใจตรงนี้ยังคิดถึงคอยคิดถึงเจ้าออนไลน์ที่อยู่ห่างไกลคนละฟ้าคิดถึงเจ้าบ่ทุกคำสัญญาที่เจ้านั้นเคยให้ไว้แต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิม Oh, you promised me that you'd love me forever and ever and ever. It don't make sense that you leave me and throw me away. It's like I'm fighting for life to make things right, but now you're gone and I can't breathe and I can't live without you by my side. And now look at me.It doesn't matter where you at, so come find me. She kissed and touched you, couldn't you look like king me? Oh.ทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับขอเชิญโค้ชทั้ง4ท่านนะครับลงคะแนนให้กับคุณคริสต้าครับและคนสุดท้ายจากทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับคุณจิ๋วครับและผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมที่กำลังเดินทางมาแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลคือศิลปินแนวเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตคุณจิ๋วเพลงที่ใช้ในรอบนี้ครับชื่อเพลงว่าบ่กล้าท้อเพราะแม่ยังจนครับนะอยู่ครับยอมรับที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าตรงกับชีวิตด้วยครับก็เป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆผมชอบเพลงนี้มากๆเลยครับคนที่ต้นทุนต่ำจริงๆผมพยายามจะไม่เลือกเพลงนี้นะครับเพราะว่ากลัวร้องไม่ได้จะร้องให้สวยสุดทางฝันส
มันร้องอยู่ข้างๆอ่ะลองคิดดูเลยแล้วเราไม่รู้จะปลอบไงนอกจากเอามือไปถูหลังมันรูปหลังมันว่าเออนะแม่เข้าใจนะแม่เข้าใจบอกลาท้องถ้าแม่และพ่อยังลำตรงกับชีวิตน่าจะเกือบทั้งเพลงครับมันเข้าไปในหัวใจครับตรงนี้ขนาดเราเองอ่ะเป็นโค้ชของเขาเรายังยืนเอามือรูปหลังเขาอย่างนี้เลยแล้วคนดูอ่ะคือจะไม่เอามือรูปหลังเหรอนัดอยู่ครับยอมรับว่านัดอยู่ดิ้นรนบนหนทางสู้ของคนที่ต้นทุนต่ำฝันจากบ้านมาไกลแต่เส้นชัยก็เหมือนใจดำใครสิถึงก็เที่ยวลมควันซ้ำๆวนๆอย่างนั้นคือโทษแต่หน้าแม่ยามที่ความอ่อนแอมาเย้ยยันอีพ่อมาเข้าฝันบอกลูกชายเจ้าสิทำได้ซ้ำนี่ป้อบอกลาท้อทำแม่และพ่อเฮายังลำบากสิทุกสิยากสิฝืนสิฝืนไปต่อสิสู้บ่หยุดสิสู้สุดทางฝันสวรรค์สิบ่รู้ต้นแม่ป้อคนแม่เดิมแม่พ่อระหว่างที่รอลูกชายคนนี้เมื่ออยู่ครับยอมรับว่ามันไม่อยู่เหตุจังใดถ้าเฮาบ่สู้แล้วไผสิซอยโปรดนี้ภาพทั้งบ้านพูดขึ้นมายามใดใจก็เต็มทีภาระที่ครอบครัวเรามีสิยืนสดยืนสู้กับมันจึงบอกลาท้อทำแม่และพ่อเฮายังลำบากสิทุกสิยากก็สิปืนสิฝืนไปต่อสิสู้บ่หยุดสิสู้สุดทางฝันสวรรค์สิบ่เห็นใจแน่บ่บดทนแน่เด้อแม่พ่อระหว่างที่รอลูกชายคนนี้ครอบครัวเราต้องยิ้มได้สักทีลูกชายคนนี้ขอสัญขอเสียงปรบมือให้กับคุณจิ๋วนะครับผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายจากทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับขอเชิญโค้ชทั้ง4ท่านนะครับลงคะแนนให้กับคุณจิ๋วได้เลยครับการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลของทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมก็สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญผู้เข้าแข่งขันอีกทั้ง4ท่านนะครับบนเวทีเลยครับคุณคริสต้านะครับคุณแพรจ๋าคุณเพียวแล้วก็คุณกีตาร์ครับและใน5คนนี้นะครับก็จะมีเพียง2คนเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปประกาศผลกันนะครับโค้ชมีอะไรอยากจะคุยกับลูกทีมทั้ง5คนไหมครับวันนี้ทุกๆคนได้แสดงตัวจริงๆของตัวเองให้คนดูได้เห็นได้ฟังอย่างคริสต้าเนี่ยคนจะมองคริสต้าว่าเป็นเด็กอินเตอร์นั่นนู่นนี่แต่ถึงที่สุดคริสต้าก็เป็นเด็กไทยคนหนึ่งเขาจะต้องสื่อสารกับคนไทยโดยการที่ร้องภาษาไทยกลับมาเป็นคนไทยกลับมาสื่อสารกับคนไทยแพรจ๋าแพรจ๋าบอกว่าภาพของแพรจ๋าคือ
หนูจะต้องเป็นทรงนี้ล่ะแม่ซึ่งวันนี้หนูได้เป็นทรงนี้อย่างที่หนูอยากเป็นเพียวได้เปลือกของเพียวเนี่ยคนอาจจะมองว่าเป็นนักร้องแบบทรงดีว่าทรงดูแบบสูงส่งราคาแพงแต่เพียวบอกว่าเพียวเป็นคนอีสานแม่เพียวอยากร้องเพลงอีสานมันกลับมาเป็นตัวของเพียวเองอีกเช่นเดียวกันกีตาร์เป็นคนที่ร้องแต่เพลงฝรั่งแล้วก็เป็นเจ้าพ่องานแต่งเขาก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองคือทุกๆคนกลับมาเป็นตัวเองหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิ๋วเพลงนี้คือเพลงที่ตรงกับชีวิตของจิ๋วเองดังนั้นไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนี่คือเกมหนึ่งที่เราแต่ละคนทำได้ดีที่สุดในเวลานั้นเราไม่นับอนาคตข้างหน้าหรือใดๆและการถูกตัดสินในวันนี้ก็เฉพาะในเวลานี้ไม่ต้องขอบคุณแม่ขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยละทิ้งความฝันที่จะเป็นนักร้องไม่ว่าหนูจะกลับไปยืนร้องเพลงในร้านเล็กร้านน้อยหรือใครที่มองไม่เห็นหนูหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นหนูก็ยังคงเป็นนักร้องเพราะการได้รับเกียรติหนูต้องให้เกียรติตัวเองก่อนอย่างแรกขอให้โชคดีทุกคนขอบคุณครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับแต่กติกานะครับในรอบเซมิไฟแนลนั้นนะครับจาก5คนจะมีเพียง2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนล1คนจะมาจากการเซฟของโค้ชเจ้าของทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมจะเซฟใครครับขอเซฟจิ๋วค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณจิ๋วนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นคนแรกจากทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับรอบเซมิไฟนอลพี่เลือกเซฟจิ๋วบางครั้งอะเราดูอะไรเยอะแยะไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่จุดหนึ่งที่จะทำให้เรากลับมาแล้วรู้สึกแบบสบายใจคือการฟังอะไรที่มันเป็นบ้านๆซื่อออริจินอลจริงๆเขาเป็นลูกทุ่งสายพันธุ์แท้ที่เหลือใน All Star เอาละครับเหลืออีก4คนนะครับมีเพียง1คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลนะครับแต่ก่อนที่จะไปประกาศกันนะครับมาฟังความคิดเห็นของโค้ชท่านต่างๆดูกันว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทั้ง4ทั้ง5คนเลยที่ยืนอยู่บนเวทีนี่คือแบบแต่ละคนเก่งมากๆในสายของตัวเองอยู่แล้วส่วนหนูอยู่กับแม่ก็หนูแม่เคี่ยวเข็นให้หนูร้องดีขึ้นก็เรื่องโชว์ไม่ห่วงเลยเฮียก็จะลุ้นเรื่องร้องซึ่งแม่ก็เคี่ยวเข็นให้ร้องดีแบบว้าวขึ้นมากๆนะครับน้องเพียวคุณเป็นสมบัติที่มีค่าของวงการเพลงไทยคุณคือคนที่เราสามารถหยิบสิ่งนี้แล้วแบบโชว์ชาวต่างชาติได้ว่าเอ้ย this is คนไทย พูดเองเสียคำเองอะไรเนี่ยขนาดจะพูดคำว่าคนไทยกูยังพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลย This is the คนไทย you know very good นะ he sing very good นะ you don't respect him นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างที่เขาผ่านการเป็นเพียวออกมาไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพลงไหนมันเวิร์กหมดคริสต้า you very good as I see you first time butโอ้พูดได้ยากทำไมอยู่เว้ยเก่งคิดตาก็ดีกว่าที่เคยเห็นมามีช่วงที่เป็นร้องเป็นแรปอะไรด้วยก็มีใช่ไหมช่วงเร็วๆก็แบบทำได้ดีหมดเลยทุกคนอะทีมนี้น่าชื่นใจแทนโค้ชนะครับขอให้โชคดีครับเอาละครับคะแนนอยู่ในมือผมแล้วและผู้ที่มีคะแนนจากโค้ชทั้ง4ท่านสูงสุดที่จะผ่านเข้ารอบไฟแนลอีกหนึ่งคนนะครับก็คือพี่กบต้องเลือกแล้วครับเฮ้ย เขาชอบกดดันเราไงเรากดดันเขาบ้างเรากดดันเขาบ้างลุ้นอยู่ลุ้นเลยนะครับ
คุณเพียวครับขอแสดงความยินดีกับคุณเพียวนะครับเป็นผู้ที่มีคะแนนจากโค้ชทั้ง4ท่านสูงที่สุดนะครับและได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลครับและขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้อีก3คนนะครับคุณกีตาร์คุณแพรจ๋าและคุณคริสต้านะครับสุดยอดทั้ง3คนเลยครับดีมากดีมากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วโอเคและนี่ก็คือผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลจากทีมของโค้ชเจนนิเฟอร์คิมนะครับคุณจิ๋วและคุณเพียวครับช่วงหน้าพบกับโชว์พิเศษของคุณวีวิโอเลตนานจะมีโอกาสได้เจอกันทีไม่ตื่นเต้นอาจจะร้องไห้อ่ะยาแก้ไอตราตะขาบ5ตัวชุ่มคอละลายเสมหะท้องอืดที่ยง AX AX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมและต่อไปพบกับโชว์พิเศษของสาวสวยสุดน่ารักอดีตลูกทีมโค้ชโจยบอยวีวิโอเลตจินตนาการวันที่ฉันไม่มีเธอความเงียบเหงาคงเคลือบคลานกัดกินหัวใจแค่ลองจินตนาการวันที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันฉันคงทนเห็นเธอกับใครจะจับมือเธอไว้กอดเธอเอาไว้รั้งเธอไว้ไม่อยากให้ไปไหนเก็บไปได้ไหมฉันคงไม่ไหวถ้าเธอไม่อยู่ฉันกลัววันหนึ่งเธอไม่รักกันกลัวเธอไม่เหมือนเดิมแบบที่เราเคยเป็นฉันกลัววันหนึ่งเธอจะหายไปฉันคงทำตัว
นใดบนใดมากที่กลับมาแวะเวียนนะครับอดีตเจ้าของทีมเจ้าของทีมใส่ชุดกันมาโดยไม่ได้นัดหมายด้วยสีเดียวกันโกโจครับเป็นไงครับเห็นน้องบนเวทีแห่งนี้อีกครั้งนึงคือภาพความทรงจำเมื่อช่วงนั้นกลับมาหมดเลยในวันที่เขาแบบหันมาแล้วเขาก็ยืนอยู่บนนั้นร้องเพลง Living on the Jet Plane แล้วก็ภาพในการทำงานมันมาหมดเลยแบบสุดดีมากๆเลยนะครับที่พากลับมาให้หายคิดถึงเพราะนานๆจะมีโอกาสได้เจอกันทีใช่ค่ะไม่ตื่นเต้นอาจจะร้องไห้อ่ะหนูอะรู้ตัวว่าหนูจะร้องไห้หนูก็เลยพกทิชชู่มารู้ด้วยรู้ตัวซะด้วยเพราะว่าตอนที่มาซาวด์เช็คอะแล้วร้องท่อนสุดท้ายอะหนูรู้สึกว่าน้ำตามาแล้วก็รู้สึกว่ามาไกลเหมือนกันนะแบบก็เลยนั่นแหละค่ะแบบอิโมชั่นอลนิดหน่อยเหมือนต้อนรับกลับมาบ้านมาหาแบบโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบแกรดออกไปแล้วมาเยี่ยมคุณครูนะมาเยี่ยมคุณครูครับผมอ่ะคุณครูเจนนิเฟอร์คิมบ้างครับดีใจนะคะที่ได้มาฟังเขาร้องตรงหน้าตรงนี้รู้สึกได้เลยว่าจากผู้เข้าแข่งขันเข้าไปหาคำว่าศิลปินจริงๆบางคนไปได้แค่พาคนดูเข้าไปในเพลงเฉยๆแต่วันนี้ที่ฟังเนี้ยV Violet พาคนเข้าไปในโลกของ V เป็น Violet's World ซึ่งมันข้างในมันแบบมันเหมือน Wonderland อ่ะเหมือนเราเข้าไปในโลกเขาปั๊บเราอายุเท่าเขาแล้วเราเห็นทุกอย่างมันวิบวับยิบยับไปหมดอยู่ข้างในมันเป็นความสะอาดสะอาดมันเป็นความสดชื่นอย่างหนึ่งแล้วก็ขอบคุณคนดูที่อุ้มชู V Violet แล้วทำให้เราได้เข้าไปสู่โลกของ Violet's World แบบนี้ค่ะขอบคุณครับโค้ชก้องครับเหมือนกลับมาตัวเล็กแล้วเหมือนมาประกวดใหม่ยังไงไม่รู้เลยมาฟังคอมเมนต์ตื่นเต้นมากเลยอ้าวอย่างแรกก็ขอบคุณวีนะครับที่กลับมาเยี่ยมเยียน The Voice มาร้องเพลงให้พวกเราฟังกันอีกนะครับหลังจากที่ซีซั่น2ใช่ไหมวีมาซีซั่น2หลังจากนั้นผ่านไปวีก็มีเพลงเพราะต่างๆมากมายออกมาให้พวกเราได้ฟังกันแต่พี่ไม่เคยมีโอกาสได้ดูวีเล่นที่ไหนเลยเห็นแวบๆตามงานเอ็กซ์โปต่างๆวันนี้ขอบคุณมากที่มาร้องให้ฟังตรงนี้เลยไม่ต้องไปหาฟังที่ไหนแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับโค้ชก้องครับโค้ชป๊อปครับนอกจากน้องวีจะเป็นทีมพี่โจแล้วน้องวียังเป็นทีมป๊อปด้วยเขาอยู่ในตันไฟตันทีมผมในคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วก็ในต้องสารภาพว่าในวันที่เป็นตันไฟตันอะวันนั้นอะเป็นวันที่เราแบบรู้สึกย้อนมาถึง The Voice เหมือนกันว่าวันที่คนมันเห็นเงาวีแล้วคนมันกรี๊ดนำฟึบขึ้นมาแล้วแบบโหจากน้องเด็กที่เราเคยเห็นใน The Voice ซีซั่น2ที่แบบมายืนแบบกำไมร้องท่าเดิมเลยค่ะวันนี้กับวันที่คนเห็นแค่เงาแล้วคนรู้ว่าเป็นเขาแล้วคนแบบกรี๊ดต้อนรับเนี่ยเราแบบโอ้โหเราภาคภูมิใจแทนเลยภาคภูมิใจแทน The Voice แล้วก็ยิ่งปัจจุบันเราเห็นแบบการพัฒนาของวีการเป็นศิลปินที่จริงใจกับการทำงานเสมอว่าทุกเพลงที่ออกมามันแบบ
มันบอกถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อแบบดนตรีจริงๆอ่ะขอบคุณแทนทุกคนนะที่ทำเพลงออกมาไพเราะแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับโค้ชป๊อปครับมาถามเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าคุณวีนะฮะแต่ก่อนเรียกน้องวีเหมือนเดิมเลยค่ะกลับมาบนเวทีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้กลับมาในฐานะของศิลปินรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกแบบเห็นภาพวันนั้นชัดมากอะค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจอะว่าแบบมาไกลเหมือนกันเนาะอะไรค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบขอบคุณที่แบบขอบคุณรายการแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่แบบมาประกวดแล้วก็ขอบคุณโค้ชทุกคนโดยเฉพาะพี่โจเงี้ยที่แบบว่าสอนมาแล้วก็ทำให้เราแบบเหมือนเปิดประตูบานแรกของเราเราได้ก้าวออกมาแบบจะร้องไห้อีกแล้ว ได้แบบได้เจอโลกที่แบบว่าที่เราสนุกไปกับมันอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะตบมือเร็วหนูแบบว่าอิโมชั่นอลนิดหน่อยค่ะครับผมและหลังจากนี้มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับผลงานต่อไปค่ะก็ฝากติดตามนะคะผลงานจะมีอัลบั้มที่2ปล่อยในปีนี้ค่ะเป็นอัลบั้มภาษาไทยอัลบั้มแรกครั้งที่แล้วเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครั้งนี้ก็เป็นอัลบั้มแรกภาษาไทยเต็มๆที่อัลบั้มว่าYour girl ค่ะฝากด้วยนะคะYour girl เอาละครับก็ฝากติดตามผลงานของคุณ V Violet นะครับอัลบั้ม Your girl นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเอาละครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปสู่การแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลกันต่อเลยครับช่วงหน้าพบกับการแข่งขันรอบเซมิไฟนอลจากทีมโค้ช Joey BoyHonda Lead 125 Minimal ในแบบที่เป็นคุณเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสัมผัสความหอมอร่อยใหม่ Mokona Go Crema สวัสดีครับแฟนรายการ The Voice นะครับวันนี้พาทีม Joey มา Relax ผ่อนคลายไปผ่อนคลายมันรีแลกผ่อนคลายที่เวทีมวยราชดำเนินนะฮะจ้างใจจะพามาดูโค้ชเล่นวันนี้โค้ชเล่นบนเวทีมวยไปไอเต่าย้อยมาเดี๋ยวตามมากันไปแล้วไม่รอละอุ้ยโอ้ก็ต่อยกันจะ800กว่าพวกที่ต่อย800กว่านี่เอ้ยไปแล้ว800ว้าว้าเพิ่งมาดูสกอร์ต่อยไป24ตายแล้วอันนี้ต่อยหรือใบหวยอ่ะเต๋าไรเต๋าเต๋ามาแล้วเต๋าต่อยเต๋าต่อยก่อนเต๋าต่อยแล้วเอาเลยก่อนที่เราจะได้รู้ว่าใครจะเป็น2คนสุดท้ายของทีมโค้ช Joey Boyที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลโค้ชก็ขอพาลูกทีมไปพบความมันและดุเดือดที่เวทีมวยราชดำเนินรวมถึงดูโชว์พิเศษของโค้ชโจอี้บอยด้วยครับพี่บัวขาวขาวมากเลยค่ะพี่บัวขาวพี่บัวครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับเล่นเขาเรียกว่าเล่นเป็นขวัญกำลังใจให้ดูขอให้โชคดีทำให้เต็มที่ทำให้สนุกที่สุดขอให้เป็นที่รักของคนทุกคนทีมต่อไปที่จะทำการแข่งขันก็คือทีมของโค้ช Joey Boy ครับไปพบกับคนแรกกันเลยนะครับคุณสไปร์ครับสวัสดีครับอ๋อ
รอบนี้ผมเลือกเพลงไม่รักไม่ต้องครับของพี่พี่นิวจิ๋วอยากแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมองความทรงจำข้างในมันเอาคือเพลงนี้มันด้วยความเข้าปากของผมเองฮะแล้วก็เพลงนี้เราฟังมาตั้งแต่แบบเรียกว่าเด็กๆแล้วกันพี่นิวพี่จิ๋วอย่าโกรธผมนะก็จะร้องในสไตล์ของตัวเองครับแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นผู้ชายเอาไปร้องสักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ดีถ่ายทอดไปอีกแบบเลยอ่ะถ่ายทอดออกมาเท่มากนี่คือหนึ่งเพลงแบบเจ๋งๆเลยที่น้องทำออกมาแล้วน้องก็ร้องได้ดีน้องปล่อยของได้เยอะที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมาก็รู้สึกว่ามั่นใจฮะมั่นใจว่าเขาจะทำได้ดีเพลงนี้รอบนี้จะเป็นอาจจะเป็นรอบสุดท้ายของผมเพราะฉะนั้นผมจะทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่เคยทำได้ฝากโชว์สไปร์ไว้ด้วยนะครับไม่รักไม่ต้องแต่ถ้ารักต้องนะแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมองความทรงจำข้างในมันเอาแต่ฟ้องขุดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนเรื่อยไปซ้ำๆยิ่งเธอยิ่งใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่ายเข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไปยังต้องมีแผลใจคอยดูแลฉันนั้นพยายามจะตามแต่เธอก็พยายามจะตีนคิดบ้างไหมว่ามันผิดที่ยังมีเยื่อใยมีรักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอมาโทรมาถามสบายดีไหมเพราะเสียงมันเดิมของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจหยุดได้ไหมสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไปเธอยังส่งข้อความเดิมๆเข้ามาใครต่อใครก็พูดว่าเธอฝากทางอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไม่มีเธอมันอย่างวันนั้นไม่ว่าสุดท้ายเธอต้องการอะไรอยากให้เธอได้รู้ได้รักเอาไว้นั่นแหละคือที่ฉันไม่เคยต้องการฉันนั้นพยายามจะตามนะแต่เธอก็พยายามจะตีคิดบ้างไหมว่ามันผิดที่ยังมีเยื่อใยไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่รักไม่ต้องมาหวงไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหมเพราะเสียงเดิมของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจหยุดได้ไหมสักทีก็จะไม่รักก็ปล่อยกันไปหยุดได้ไหมสักทีจะไม่รักก็ปล่อยกันขอเสียงปรบมือให้กับคุณสไปร์นะครับจากทีมโค้ชโจยบอยครับขอเชิญโค้ชทั้ง4ท่านนะครับลงคะแนนให้กับคุณสไปร์ได้เลยครับและตอนนี้โค้ชทั้ง4ท่านนะครับก็ได้ลงคะแนนให้กับคุณสไปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพบกับคนต่อไปกันเลยนะครับคุณปรางทิพย์ครับและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่กำลังเดินทางมาแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลเธอคือนักร้องลูกทุ่งสไตล์ฟิวชั่น
คุณปราณทิพย์เพลงเซมิไฟนอลรอบนี้เป็นเฮียที่จัดให้ชื่อเพลงว่าฝุ่นจาก Big Air ค่ะคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วส่วนตัวแล้วผมชอบเพลงนี้มากแล้วก็ลองให้ปรางฟังปรางก็รู้สึกว่ามันท้าทายที่ได้เอาเพลงนี้มาตีความในแบบของเขาทางวงก็จัดให้ด้วยคอร์ดออกทางไมเนอร์ซึ่งจะทำให้เพลงนี้ดูหม่นไปอีกแบบเลยอะปังรู้สึกว่าการได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ในชีวิตเลยว่าเออเราจะออกแบบแล้วก็วิธีการร้องของเราเนี่ยมาในแนวไหนให้มันแบบว่าจึงจิตจึงใจคนฟังค่ะปังบอกเลยนะคะว่าในรอบนี้ทุกคนจะเห็นความแปลกใหม่ในเพลงแต่ยังคงความเป็นไทยฟิวชั่นอยู่ค่ะโชว์ของปรางทิพย์แถลงนี่ก็เกินต้านมากเลยนะครับน่าจะเป็นซาวด์แทร็กหนังผีเรื่องต่อไปนะครับเอาละครับโค้ชทั้ง4ท่านนะครับลงคะแนนให้กับคุณปรางทิพย์ได้เลยครับไปพบกับคนต่อไปกันเลยนะครับคุณหมูครับ
และผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปคือคุณหมูเพลงที่เลือกมาในรอบเซมิไฟนอลนี่เป็นเพลงชื่อว่าเพลงสายลมนะครับของพี่ๆวงนั่งเล่นว่าวันที่ทุกข์ใจจะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้นเพลงที่เขียนมาเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องราวที่เราก็อยากบอกคนอื่นเหมือนกันคนที่ผ่านเรื่องราวร้ายๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเหมือนสายลมพี่หมูบอกว่ากูไม่ได้กลับมาแข่งอ่ะแต่ก็มาถึงรอบนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสทำโชว์นี้อยากจะฝากเพลงดีๆความหมายดีๆให้ทุกคนเป็นกำลังใจไม่ได้หวังหลังจากที่ร้องเพลงจบไปแล้วว่าจะต้องมีดังวี่รางวัลหรือว่ามีเข้ารอบต่อไปอะไรหรือเปล่าผมหาที่ที่พยายามจะบอกส่งสารอะไรไปให้คนเขามีความสุขให้คนมีกำลังใจได้แค่นี้คือรางวัลของผมแล้วครับเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นเดี๋ยวไม่นานก็จางเดี๋ยวมันก็มีทางไปท้อไปก็เท่านั้นท้อรอทำไมเมื่อยิ้มให้กันจะดีไหมที่เรามีกันใจทักทายกันวันที่ทุกข์ใจจะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้นวันที่สำคัญคือวันที่ฉันเข้าใจใจดีไม่ท้อพอจะทานไว้มันก็ไม่เท่าไรอย่าท้อว่าอ้อใจอีกไม่นานสายลมก็พัดมาหวานไปก็มีคมหวานทุกวันก็เอียนคมมีให้พอเป็นยาละ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 ร้องไห้ก็เท่านั้นร้องเพลงดีกว่าวันไหนที่มีแต่ปัญหาขอให้เดินเข้ามาร้องเพลงกันวันที่ทุกข์ใจจะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้นวันที่สำคัญคือวันที่ฉันเข้าใจใจดีไม่ท้อพอจะทานไว้มันก็ไม่เท่าไรอย่าท้อใจอีกไม่นานสายลมก็พัดมาเคยไม่เข้าใจก็ทำไมต้องเป็นเราจะเบาๆมือเราเริ่มเข้าใจวันที่ทุกข์ใจจะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้นวันที่สำคัญคือวันที่ฉันเข้าใจใจไม่ท้อพอเธอทานไว้มันก็ไม่เท่าไรอย่าท้อนานสายลมก็พัดมาอีกไม่นานสายลมก็พัดมาขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมูนะครับจากทีมโค้ชบอยครับนุ่มสบายเหมือนเดิมนะครับขอเชิญโค้ชทั้ง4ท่านนะครับลงคะแนนให้กับคุณหมูเลยครับคนต่อไปนะครับไปพบกับคุณเต๋าครับสีเดอะโค้ชโค้ชเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายยิ้มใหม่ต้องยาสีฟันไอวิส
แมทชีวิตในแบบคุณ All New Toyota A-Team นี่แหละรถของเราและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปคือคุณเต๋าเพลงที่เลือกมาร้องในรอบนี้คือการเวลาพิสูจน์คนค่ะของพี่โอมคอคเทลฟีเจอริงกับพี่ไมค์พิรมพรเพลงดีมากเข้ากับเสียงเขามากอยากจะกลับไปสู่อีกไหลที่เลือกเพลงนี้มาเพราะมันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเราอินกับเมสเซจในช่วงนี้พอดีอะไรเงี้ยค่ะแบบบางครั้งมันทำงานหนักๆหรือแบบเจอเรื่องเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คิดถึงแม่อะไรเงี้ยค่ะเพลงนี้ฟังแล้วนึกถึงแม่อะไรเงี้ยนึกถึงคนที่บ้านมันก็เลยแบบอยากยิ้มมาร้องสำหรับเพลงนี้ก็ปล่อยใจนะคะปล่อยใจนึกถึงคนที่เรารักคนที่รอเราคนที่รอซัพพอร์ตเราหวังว่าบทเพลงนี้จะช่วยเยียวยาฮีลลิ่งใครที่กำลังเจ็บช้ำจากอะไรสักอย่างอยู่หวังว่าจะมีความสุขกับบทเพลงนี้ไปด้วยกันนะคะอาจเป็นเพียงไม่รู้อนาคตเป็นอย่างไรจะสวยงามเพียงใดหรือมืดมนแค่ไหนอาจมีบางทีที่จะลืมตาไม่เห็นจุดหมายฝันยังอีกไกลให้รักนำทางใจโชคชะตาปลักฉันในลงแต่การเดินทางสอนฉันให้อดทนใครบางคนกระซิบผู้เบาผ่านลมอยากจะกลับไปซบอิงไหลใครสักคนหลีกไปจากชีวิตโอบกอดคนที่ล่วงลอบเดินมาไกลจนใจมันท้อแค่เพียงรู้ใครรอฉันพร้อมไปต่อ oh, แม้ไกลเท่าไร oh, 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 oh. โชคชะตาผลักฉันในลมแต่การเวลาสอนฉันให้อดทนใครบางคนกระซิบผู้เบาผ่านลมอยากจะกลับไปสอบอิงไหลใครสักคนหลีกไปจากชีวิตงกงนคนที่ลวงหลอกเดินมาไกลจนใจมันท้อแค่เพียงรู้ว่ามีใครรอฉันพร้อมไปต่อเดินมาไกลจนใจมันท้อแค่เพียงรู้ว่ามีใครรอฉันพร้อมไปต่อแม้ไกลเท่าไรขอเสียงปรบมือให้กับคุณเต๋านะครับจากทีมโค้ชจอยบอยครับเชิญโค้ชทั้ง4ท่านนะครับให้คะแนนให้กับคุณเต๋าได้เลยครับและตอนนี้นะครับโค้ชทั้ง4ท่านก็ลงคะแนนให้คุณเต๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคนสุดท้ายจากทีมโค้ชJoy Boy คุณเก่งครับทำไมถึงทำกับฉันได้เพลงในรอบเซมิไฟแนลชื่อเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้ครับของแม่ระไตไพจิตรตัวเก่งๆรู้สึกว่าเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้เป็นการเชิดชูศิลปินที่มายุคก่อนเราเก่งทัชยะเป็นคนที่ยากที่สุดเลย
ที่จะต้องเลือกเพลงออกมาโชว์ให้คนได้ดูกันเพราะว่าคนก็จะคาดหวังในตัวของเก่งก็ต้องคอยทำกันบ้านให้เซอร์ไพรส์คนให้ได้เพราะว่าภาพเขามันชัดสไตล์มันชัดเจนมากทำยังไงให้คนดูแล้วไม่เบื่อไปซะก่อนจริงๆเพลงทั้งหมดเนี่ยผมอินสปายมาจากความรู้สึกของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ที่แบบทุกคนแบบด่าเขาว่าแบบเป็นตัวร้ายอะไรแบบเนี้ยแต่เพลงนี้เหมือนแบบเราอยากจะให้ทุกคนจดจำว่าเฮ้ยอย่าจำว่าฉันเป็นตัวร้ายโปรดจงจำว่าฉันถูกทำร้ายการดึงเอาเพลงยุคนี้มาทำใหม่อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยโดยมีเก่งชัชชาเป็นคนร้องค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเดือดแน่ตาเธอเห็นว่าเธอเคยถูกรอควักใจให้แหลกรอจึงได้สงสารรอพยาบาลหัวใจให้เธอเอายากลั่นจากดวงใจเอากายอุ่นคอยปลนปลอบด้วยรักสมอฉันยอมให้เธอทุกอย่างทำไมถึงทำกับฉันได้โกรธขึงใครแล้วยายเธอไม่แก้แค้นนั้นคืนแก่เขายายเธอกลับเอาแค้นมาระบายให้ฉันรับกรรมฉันทำผิดอะไรไปเธอจึงได้แกล้งกระทำให้ฉันชอบช้ำฉันรักเธอรักเธอทุกอย่างแล้วความเจ็บเธอจะหายแค้นใจได้หรือโลกคงระบือร่ำลือว่าเธอแก้แค้นยิ่งใหญ่ปล่อยคนผิดให้ลอยนวลส่วนฉันสิเธอทำลายสาสมใจไหมฉันรักเธอรักเธอเหนือใครขอเสียงปรบมือให้กับคุณเก่งนะครับจากทีมโค้ชจอยบอยเลือดไหลเลือดไหลทำไมจริงเอาละครับโค้ชทั้ง4ท่านนะครับเชิญลงคะแนนให้กับคุณเก่งได้เลยครับแดกูล่าอกหักนะครับและตอนนี้นะครับการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลของทีมโค้ชโจยบอยก็สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญผู้เข้าแข่งขันอีก4ท่านนะครับขึ้นมาบนเวทีเลยครับขอเชิญครับคุณเต๋านะครับคุณหมูคุณปรางทิพย์นะครับและคุณสไปรท์แน่นอนนะครับใน5คนนี้นะครับจะมีผู้เข้ารอบไฟแนลเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะประกาศผลนะครับ
โค้ชโจยบอยมีอะไรจะคุยกับลูกทีมทั้ง5คนไหมครับอยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆเลยนะครับเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันที่ผ่านมาแสนนานแล้วแต่มันย้อนกลับมาใหม่มาจากทีมไหนก็แล้วแต่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่ามันทำให้เฮียได้เปิดประสบการณ์เปิดประตูใหม่ๆกับความสามารถของพวกคุณอยู่ตลอดเวลานะครับภูมิใจมากๆแทนทุกคนที่มีหน้าที่แบบว่าสร้างสรรค์ความบันเทิงความสนุกและถ่ายทอดให้ความสุขเขาด้วยเสียงดนตรีหน้าที่นี้มันเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆและคุณทำมันได้อย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณมากครับตามกติกาในรอบเซมิไฟแนลนะครับ1คนจะถูกเซฟโดยเจ้าของทีมนะครับโค้ชโจยบอยเลือกที่จะเซฟใครครับขออนุญาตเซฟคนที่คิดว่ามันจะหมดของแต่มันก็ไม่หมดสักทีเก่งชัชยะครับขอแสดงความยินดีกับคุณเก่งนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครับคนที่เราเลือกคือเก่งเนี่ยคือเราทำงานกับเขาจนหมดไปแล้วอ่ะสำหรับเราแต่วันนี้ที่เลือกเซฟเขาเพราะว่ามันสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเราได้อยู่เสมอแล้วก็ของมันไม่หมดสักทีอ่ะและตอนนี้ก็เหลือ4คนนะครับลูกทีมของโค้ชโจอี้บอยนะครับจะมีอีกเพียง1คนเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลนะครับแต่ก่อนที่จะประกาศผลกันนะครับโค้ชทั้ง4ท่านมีความคิดเห็นยังไงกับโชว์ของทั้ง4คนนี้บ้างครับของพี่โจนี่คือทุกคนเหมือนกลั่นมาเป็นศิลปินแล้วเรียบร้อยนะครับคือสไปมีความหล่อแบบลำโพงแล้วไม่ต้องตะโกนอันนี้แบบพูดเบาๆดังทั้งประเทศคือแถมยังมีเสียงที่แบบเป็นเอกลักษณ์อันสวยงามแต่คนสำคัญที่ต้องขออนุญาตพูดถึงแล้วก็เป็นคนที่ผมรู้สึกอยู่เสมอที่เวลาที่เขาร้องเพลงคือน้องเต่าพี่ชอบเต่าที่เวลาเต่าเลือกเพลงที่มันอยู่ในใจของเต่าเต่ารู้ว่าเต่าจะพูดมันด้วยแอททิจูดอะไรและเพื่ออะไรแล้วมันมีผลอะไรกับชีวิตเต่าอันเนี้ยมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีของการเป็นศิลปินวันใดวันหนึ่งถ้าได้มีโอกาสเจอกันในสนามของศิลปินเรียนเชิญครับพี่หมูทำให้ทุกคนทำให้บรรยากาศมันสบายมากผมชอบความชิลความคูลของคุณคุณไม่ได้ขึ้นมาประกวดอะไรมากมายคุณมาร้องเพลงสบายๆให้พวกเราฟังอ่ะอันนี้เท่มากปรางทิพย์เธอสะพรึงมากไม่ได้เห็นสิ่งอย่างนี้นานแล้วบนเวทีของ The Voice ถ้าไม่นับคุณเก่งทัชยะยืนเลือดไหลไม่หยุดตรงนั้น มันเป็นโชว์ที่สะพรึงถ้าพูดถึงในแง่ของการฟาดกันด้วยแบบโชว์จริงๆอ่ะเต็มสิบไม่หักขอบคุณครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับและตอนนี้นะครับผลคะแนนรวมของโค้ชทั้ง4ท่านก็อยู่ตรงนี้แล้วและผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปนะครับผู้ที่มีคะแนนสูงสุดก็คือคุณปรางทิพย์ครับขอแสดงความยินดีกับคุณปรางทิพย์นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลอีกคนหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของทีมโค้ชโจยบอยครับและขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับคุณสไปร์นะครับคุณเต๋าและคุณหมูครับเยี่ยมยอดทั้ง3คนเลยนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ที่เข้ารอบไฟแนลจากทีมโค้ชโจยบอยนะครับคุณปรางทิพย์และคุณเก่งชัชยะครับสัปดาห์หน้าพบกับการแข่งขันรอบเซมิไฟแนลของทีมโค้ชป๊อปแตงโมอัญชีแซมนัทกีตาร์ทีมโค้ชก้องนัท
คิงฝ้ายพัตเตอร์เปอร์ติดและโชว์พิเศษของบูกี้ไลออนว่านวันวานและแม็กซ์เจนมานะและสำหรับใครที่อยากเข้าชมรอบไฟนอลสามารถลุ้นบัตรง่ายๆเพียงเข้าไปที่ TikTok @thewisethailandofficial แล้วกดดูเอทกับคลิปใดก็ได้ในช่องหรือครีเอทคลิปใหม่ในโจถ้าฉันขึ้นเวที The Voice จะเป็นยังไงทำคลิปสนุกๆในแบบของเพื่อนๆและอย่าลืมติดแท็ก #ถ้าฉันขึ้นเวที The Voice #TheVoiceAllStarsTH กันนะครับ